จดโดเมนเว็บไซต์เช่าเว็บโฮสติ้งราคาประหยัดบริการดีซัพพอร์ตรวดเร็วผมเลือกใช้รักคอมลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวันนี้ผมก็มี challenge นะครับจะมาพาทุกคนทำนะครับเป็นโปรเจกต์นะครับผมก็ตามชื่อบทความนี้เลยนะครับ How to create your portfolio website using react.js นะครับโดยบทความเนี่ยนะผมได้อ่านจบแล้วนะครับก็เลยเห็นว่ามันน่าสนใจดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มเรียน React นะครับซึ่งผมก็ได้ทำวิดีโอเนี่ยสอนไปแล้วนะครับมี6ตอนนะครับแล้วก็จะมีอีกตอนหนึ่งซึ่งจะเป็นโปรเจกต์ Cryptocurrency Ticker App นะครับตัวนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำโปรเจกต์อีกตัวหนึ่งซึ่งโปรเจกต์ตัวนี้นะครับก็จะประมาณว่าเราจะเอาเทมเพลต HTML นะครับมาแปลงเป็น Reactcomponent นะครับมาทำเป็นเว็บไซต์นี่แหละนะครับโอเคครับก็สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะฮะก็นี่ครับ what you will learn นะครับก็คือ some basic concepts of react นะครับหลายคนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักว่า react คืออะไรเนี่ยก็ให้ไปดูที่วิดีโอของผมนะครับทำไปแล้วนะฮะผมก็คงไม่ได้จะไม่มาอธิบายในวิดีโอนี้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคิดว่าทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอเนี่ยคงจะพอรู้คร่าวๆมาอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็อันนี้เขาก็อธิบายไปนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเว็บไซต์นะฮะที่เขาทำนะครับโดยเขาใช้เทมเพลตตัวนี้ฮะจาก colorlib.com นะครับแต่ผมจะไม่ใช้ตัวนี้ครับผมต้องการที่จะทำแตกต่างจากเขานะครับเพราะว่าทำเหมือนกันมันจะง่ายไปนะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะมาหาเทมเพลตตัวอื่นนะครับซึ่งเขาใช้ตัวนี้ไปแล้วนะครับผมจะใช้ตัวอื่นนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็ผ่านปึ๊บๆไปนะครับอันนี้เขาอธิบายนะครับผมว่าอะไรยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนทำนะครับผมโอเคก็อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าตอนทำเสร็จเนี่ยให้เราdeploy โปรเจกต์ตัวเนี้ยที่ GitHub Page ได้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะมาพาทำเนาะนะครับโอเคอันนี้ก็จบแล้วนะครับพอเราทำจบนี้เขาก็จะมีโฮมเวิร์กให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฮมเวิร์กเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยมีบล็อกฟีเจอร์บาร์นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อจะมาพาทำที่หลังนะครับเป็นโฮมเวิร์กโอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาเริ่มทำโปรเจกต์อันนี้กันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดาวน์โหลดตัวเทมเพลตนะครับตัว HTML template นะฮะซึ่งของเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเราก็ลองดูได้นะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะใช้คนละตัวกับเขานะครับเพราะว่าเราจะได้challenge ตัวเองนะฮะผมก็ challenge ตัวเองนิดนึงนะฮะเพราะว่าทำตามเขาเนี่ยมันมีโค้ดอะไรให้ดูอยู่แล้วนะครับถ้าเราติดขัดตรงไหนเราก็ลองเข้าไปดูแต่ว่าอันนี้ผมจะลองแบบทำเองเลยนะครับผมแล้วก็พาทุกคนทำด้วยนะฮะติดเออร์เลอร์ตรงไหนเราจะมาพากันแก้นะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวมาที่เว็บไซต์ colorlib นะฮะแล้วก็มาที่ free themes นะครับมาที่ html templates นะฮะเราจะหาแท็ก portfolio นะครับผมจะเอาเป็นแนวพอร์ตโฟลิโอเหมือนกันแต่ว่าคนละตัวนะครับโอเคไหนดูก่อนว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับตัวไหนสวยๆบ้างผมว่าผมเจอแล้วนะครับตัวนี้นะฮะโลนินเนี่ยนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองพรีวิวดูฮะกดพรีวิวดูใช้ได้ครับตัวนี้โอเคผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับนะฮะรอมันสักครู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาทำการสร้างตัว React Project ของเรากันนะครับผมครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า React Convert นะครับแล้วก็เอาตัวไฟล์เทมเพลตของเราเนี่ยย้ายเข้ามานะครับทีนี้เนี่ยเราจะเปิด Terminal นะฮะขึ้นมานะครับเราก็จะใช้คำสั่งในการสร้างตัว React Project นะครับก็จะใช้เป็นคำสั่งcreate นะครับ react create react app นะครับผมแล้วก็ตามด้วยชื่ ของโปรเจกต์อันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า html to react ละกันนะครับนี่นะฮะก็ enter ไปนะครับระหว่างนี้เราก็จะรอมันทำการติดตั้งตัวโปรเจกต์นะครับผมโอเคนะฮะครับหลังจากที่ตัว
โปรเจกต์เราเนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาโฟลเดอร์ตัวเนี้ยนะครับลากเข้ามาใน VS Code นะครับผมนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับขั้นตอนของเขากันนะฮะก็นี่นะครับอันนี้คือเราทำเรียบร้อยแล้วนะครับในการเซตอัพตัว React App นะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกว่าขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราเนี่ยทำการสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า components นะครับข้างในโฟลเดอร์ src นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะฮะผมก็จะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดตัว review in explorer นะครับผมก็ตัวเดี๋ยวก่อนผมเอาเปิดไฟล์ก่อนนะฮะตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยสร้างนะครับโฟลเดอร์ชื่อว่า component นะครับผมนะครับจริงๆเนี่ยผมสร้างตรงนี้เลยก็ได้นะครับนี่นะฮะก็จะเห็นว่ามาแล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับเขาจะให้เราเนี่ยทำการนะครับนี่เปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับเข้าไปนะครับเขาจะให้เราเนี่ยทำการเอาพวกไฟล์โฟลเดอร์เนี่ยครับ CSS font image JavaScript เนี่ยนะครับพวกเนี้ยเอามานะครับนี่นะครับเอามาวางไว้ในโฟลเดอร์ public นะครับผมตามที่เขาบอกเลยนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาวางกันนี่นะฮะผมก็จะเอาโฟลเดอร์ CSS font image js นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีไฟล์ index อีก1ไฟล์นะครับผมซึ่งตอนที่เราทำการติดตั้งตัว React Project เนี่ยมันจะมีไฟล์ index ตัวนี้มานะครับซึ่งเราก็วางทับไปเลยก็ได้นะครับผมจะลากเข้ามาทับไปเลยนะครับโอเค replace file โอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามากด alternate นะครับปุ๊บให้เมนูมันขึ้นมานะครับแล้วมาที่ view นะครับมาที่ terminal นะครับผมจะทำการใช้คำสั่ง npm start นะครับในการ run project react ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดส่วนนะครับ html แล้วก็เอามาทำเป็น component แล้วนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ก็รอสักครู่นะฮะก็จะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับมันจะมีแวบๆมาแต่ว่ามันจะ error นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการเซตอะไรอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาทำกันมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูโค้ดของเขานะฮะก็เดี๋ยวมาที่ตัว public นะครับแล้วก็ index ของเขานะฮะทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยนะครับไอตัว index ตัวเนี้ยมันก็คือหน้าที่จะเอาไว้แสดงตัวเว็บของเรานะครับทีนี้เนี่ยเราลงทับใช่ไหมครับเราลงทับเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลบมันออกนะครับผมลบตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะลบขึ้นไปนะครับลบขึ้นไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับจนสุดตรงนี้นะครับลบออกไปเลยทีนี้เนี่ยเราจะทำการสร้างตัว div นะครับแล้วก็กำหนด id ให้มันเป็น root นะครับตรงนี้เนี่ยเพราะว่าตัวcomponent เนี่ยนะครับไอถ้าเราเข้ามาที่ไฟล์ index.js เนี่ยจะเห็นว่าไอตัว React DOM เนี่ยมัน render ตัว app component นะครับผมแล้วก็มันจะเล่น render ไปที่ id root นะครับซึ่งก็อยู่ที่ไฟล์นี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันจะ get จะเห็นว่ามัน get element by id root ก็คือตรงนี้นะฮะและตรงเนี้ยคือส่วนแสดงผลนั่นเองนะครับทีนี้นะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็คือตัวนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าไอตัว CSS กับ JavaScript เนี่ยนะครับที่เขาลิงก์มาเนี่ยมันจะต้องมีตัวนี้ด้วยนะฮะpublic underscore ur url แล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับโอเคเราก็จะมาเปลี่ยนมันนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ทุกคนกด alt นะครับกด alt ค้างเพราะว่ามันจะเลือกได้หลายเคอร์เซอร์แบบนี้นะฮะก็คลิกเลือกมาปึ๊บปึ๊บคลิกเลือกมานะครับนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์คำว่า %public นะครับ underscore url แล้วก็ %นี่นะฮะผมเขียนถูกเปล่า public bl โอเค blic นะฮะแล้วก็กด แล้วก็กด save นะครับอ้าวผมลืมไปเลยนะครับเดี๋ยวย้อนกลับก่อน public underscore url %แล้วก็เมื่อกี้ผมลืม slash นะฮะขี้เกียจไปพิมพ์ใหม่นะฮะ
ปึ๊บกดเซฟนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มมาตัดส่วนของ HTML แล้วนะครับทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันเป็นหน้าของตัวนี้นะฮะ app.js เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราลบไปเลยก็ได้นะครับลบไปเลยปึ๊บลบตรงนี้ออกด้วยคาร์ดตรงนี้นะฮะพอเราลบออกปึ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีแค่หน้าเปล่าๆนะครับทีนี้แหละเดี๋ยวเรามาตัดนี่ฮะโค้ด HTML แล้วก็แยกสร้างคอมโพเนนต์แยกแล้วก็จะเอามาประกอบกันนะครับโอเคครับโอเคครับทุกคนมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาแปลงไฟล์HTML ไปเป็น React แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่ไฟล์นะครับที่เราโหลดมานะฮะไฟล์ HTML template ของเรานะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็เข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่หน้า index นะครับซึ่งในวิดีโอเนี่ยผมจะสอนแค่หน้าเดียวนะครับเพราะว่าหน้าอื่นๆเนี่ยถ้าเราทำเป็นหน้า index หน้าเดียวเป็นก็หน้าอื่นๆก็น่าจะไปต่อกันได้นะครับผมโอเคก็คลิกขวา view file นะครับพอ view file ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีโค้ด HTML นะครับผมผมก็จะดูนะครับว่าส่วนไหนที่เราจะตัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างคอมโพเนนต์นะฮะอย่างเช่น header ตรงนี้นะครับผมก็จะนี่เขาจะมีคอมเมนต์ให้อย่างดีนะฮะเราก็ก๊อปมาเลยนะครับคลิกขวา copy นะครับแล้วมาที่ตัว VS Code ของเราฮะมาที่โฟลเดอร์คอมโพเนนต์ครับที่เราสร้างไว้นะครับคลิกขวา new file นะครับผมจะตั้งชื่อคอมโพเนนต์ไฟล์นี้ชื่อว่า header.js นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการ import นะครับimport react from react นะครับผมอย่างนี้นะฮะ react ผมจะใช้เป็นการเขียนแบบฟังก์ชันคอมโพเนนต์นะฮะก็เราจะทำการสร้างฟังก์ชันชื่อว่า header นะครับคอมโพเนนต์ตัวนี้แล้วก็จะมี render นะครับนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็น export default นะครับตามด้วยชื่อของคอมโพเนนต์นะฮะไม่ใช่ render นะครับเป็น return นะฮะขออภัยนะครับผมโอเคทีนี้ข้างใน return เนี่ยเราก็จะต้องมีเป็น div นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวมันจะ error นะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราใช้เป็นเขาเรียกว่า react fragment ก็ได้นะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างการใช้ div กับ react fragment เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมใช้ div ให้ดูก่อนนะครับและทีเนี้ยไอ้โค้ดที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับเราก๊อปมาใช่ไหมเราก็วางลงไปเลยนะฮะวางลงไปเลยทีนี้ผมลืมเดี๋ยวครับผมลืมแปลงนะครับไอตัวคอมเมนต์เนี่ยจริงๆเวลาถ้าเราใช้คอมเมนต์ใน React เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีอีกวิธีนึงนะครับถ้าทุกคนเนี่ยไม่อยากจะมาเสียเวลาแปลงชื่อคลาสนะครับเพราะว่าใน React เนี่ยการใช้คลาสใน CSS เนี่ยมันจะต้องเขียนเป็น class name ใช่ไหมครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเนี่ยอันนี้ผมกด Ctrl D นะฮะให้มันเลือกหลายๆตัวแล้วก็ถ้าเป็นวิธีนี้เนี่ยคงจะเสียเวลาน่าดูนะครับเปลี่ยนเป็น class name อะไรเงี้ยนะครับมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็เดี๋ยวผมจะเข้ามาที่ tutorial เขานะครับน่าจะอยู่ด้านล่างนะฮะเขาจะมีตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่านี่ครับเป็น HTML to JSX compiler นะครับนี่สะดวกมากครับก็เราแค่วางตัวโค้ดของเรานะครับโค้ด HTML วางลงไปปุ๊บทางฝั่งเนี้ยมันจะเป็นเจนโค้ดที่เป็นของ JSX นะฮะที่เราจะใช้กับ React เนี่ยนะครับเราก็ก๊อปมาเลยนะครับนี่คอมเมนต์ถ้าเกิดว่าใน React มันจะใช้เป็นการเขียนคอมเมนต์อย่างนี้นะฮะผมก็จะก๊อปมานะครับก๊อปมาตั้งแต่ด้านบนแล้วกันนะครับก็ตรงนี้ไม่ต้องก๊อปก็ได้นะครับก๊อปแค่นี้พอปึ๊บถึงนี้พอนะครับแล้วผมก็จะเดี๋ยว Ctrl C กลับก่อนแล้วก็ Ctrl V นะครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับพวก class name อะไรเนี่ยก็จะถูกเขียนใหม่นะครับโอเคมันก็จะถูกแปลงเป็นโค้ดของJSX นะฮะนี่ก็กดเซฟไปนะครับทีนี้ครับเราก็จะมาที่ไฟล์ app.js นะครับผมก็จะทำการ import นะครับตัว header form form จากไหนก็จากโฟลเดอร์คอมโพเนนต์แล้วก็ตัว header นะครับทีนี้ผมก็จะเอามาใช้นะฮะที่ตรงนี้ header component นะครับกดเซฟนะครับทุกคนแล้วมาดูผลลัพธ์ที่ไฟล์ที่หน้าเว็บเราทุกคนจะเห็นว่ามาแล้วนะครับในส่วนของเมนูเห็นไหมนี่นะครับนี่คือส่วนแรกนะครับนี่คือคอมโพเนนต์แรกของเราก็คือในส่วน header นะครับทีนี้อันต่อไปก็ทำเหมือนกันเลยครับผมก็จะก๊อปโค้ดตรงนี้มานะฮะก๊อปมาเอาเป็นแค่นี้แล้วกันอันนี้จะเป็นส่วนของแบนเนอร์
นะครับcopy มาและจากนั้นผมก็จะใช้ตัวนี้ครับในการแปลงโค้ดเป็น JSX นะฮะก็ copy มาเหมือนเดิมครับนี่เราก็จะสร้างไฟล์component ใหม่นะฮะมาคลิกที่โฟลเดอร์ component new file อันนี้ผมตั้งชื่อว่า banner แล้วกัน .js นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะผมเขียนใหม่ก็ได้ import react form react แล้วก็ functionBanner นะครับจากนั้นก็ export default banner ตรงนี้เราก็จะใช้เป็นตัว return นะครับแล้วก็จะเป็น div ข้างใน div นี่ก็วางนะครับปึ๊บ save นะครับจากนั้นก็มาที่ app.js เหมือนเดิมแล้วก็ import มาครับ banner ปึ๊บนะครับผมก็จะ copy กด shift out นะครับลูกศรลงนะครับเป็นการ copy ใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็banner นะครับกด save นะครับมาดูผลลัพธ์หน้าเว็บทุกคนก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับมาแล้วเห็นไหมนี่นะครับผมโอเคแล้วทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าระหว่าง div กับ react fragment เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าทุกคนคลิกขวาตรวจสอบดูนะครับหรือว่า inspect element นะฮะตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าเวลาเราใช้ div เนี่ยนะครับไอเนี่ยคือตัว div ที่เราใช้นะฮะก็คือตัวเนี้ยจะเห็นว่าไอพวกเนี่ยมันจะอยู่ใน div เห็นไหมครับมันจะมี div คุมอยู่แต่ว่าถ้าเราใช้เป็นตัว react fragment นะฮะเดี๋ยวมาดูความแตกต่างนะครับถ้าเราใช้เป็นตัว react fragment นะฮะผมจะเปลี่ยนทั้งคู่เลยแล้วกันผมกด save ปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วมาดูที่หน้านี้นะครับเรากดปึ๊บออกมาปึ๊บก็จะเห็นว่าไอตัว header เนี่ยกับ section ไอ2 component เนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้ถูก div คุมแล้วนะครับผมอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง react fragment นะครับเราจะใช้ที่นี้ก็ได้ครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับพอเห็นไหมนะครับมันจะไม่มี div คุมมันอยู่นะครับอันนี้คือความแตกต่างนะนะครับเดี๋ยวผมใช้นี้เลยแล้วกันนะ react fragment เนี่ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดู component ต่อไปนะครับก็คือ welcome นะครับผมก็จะ copy มาอันนี้ตรงนี้นะฮะปึ๊บแล้วก็มาที่เว็บนี้นะฮะวางโค้ดลงไป copy ตรงนี้มานะครับเพราะว่าไอ้นี่มันจะช่วยลดระยะเวลาได้เยอะเลยนะครับผมก็จะสร้าง component ใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับชื่อว่า welcome ใช่ไหมครับ js นะครับ import react form react ปึ๊บนะครับ welcome ผมก็ใช้ react fragment นะฮะวางโค้ดลงไปนะครับแล้วก็ export default welcome นะครับมาที่แอปเหมือนเดิม import welcome form component welcome นะครับตรงนี้เราก็กรอบมาแล้วก็ใช้เป็นwelcome อย่างนี้นะฮะกด save นะครับในส่วนของ welcome นะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามาแล้วนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะมีหลายส่วนครับผมก็จะทำไปเรื่อยๆเลยนะฮะส่วน feature area ตรงนี้เขาดีมากเลยนะครับเขาแบบว่าคอมเมนต์มาให้เรานะครับเราจะได้แบบรู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะฮะตรงนี้ก็ feature นะครับimport react form react features นะครับหลงเกือบหลง จะใช้ div นะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ export default features โอเคนะครับมาที่แอปเหมือนเดิมเนี่ยครับก็ทำอย่างนี้ไป feature โอเคแบ่งเป็นส่วนๆอย่างนี้นะฮะมาดูหน้าเว็บของเราต่อเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอดูตัวเทมเพลตตัวนี้ก่อนว่าตรงไหนมันมีตรงไหนมันขาดหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าตรงหลอด progress เนี่ยมันจะอันนี้ไม่มานะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปดูว่าอาจจะลิงก์จาวาสคริปต์หรืออะไรผิดสักตัวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับไอคอนตรงนี้ก็ไม่มานะฮะ
ก็เดี๋ยวตรงนี้จะมีไอคอนอีกเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดที่หลังนะครับผมตอนนี้เราก็ import พวกนี้มาก่อนนะครับให้มันเสร็จก่อนอันนี้เป็น project projects อันนี้ลืมแปลงโค้ดนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเควางปั๊บ export default project นะครับตรงนี้ถ้าใครเบื่อเนี่ยก็สคิปไปได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็มาที่แอปนะฮะ projectsโอเคนี่นะฮะสวยงามอันนี้ก็คือเว็บตัวอย่างของเรานะฮะตรงนี้เขาใช้ได้ของเราใช้ได้ป่ะกดแล้วไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดนะครับอย่างที่บอกไปใกล้จบแล้วนะครับเหลือนิดนึงโอเคก็ดูกันเพลินๆได้ครับใครที่เบื่อก็สคิปไปเลยนะฮะเอามาแปลงก่อนนะครับสร้างคอมโพเนนต์อันนี้ชื่อว่าอะไรลืมดูเลย testimonials นะครับ testimonials js นะครับผม import react form react function testimonials return react fragment วางไปนะครับ export default testimonialsTestimonial ปึ๊บนะครับโอเคนี่นะครับผมเราก็ดูอันนี้ประกอบไปด้วยก็ได้ตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะต้องมีอะไรแบบว่าเพี้ยนๆหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรทำไปก่อนแล้วกันตรงนี้ก็ latest post นะครับ blockปึ๊บโอเคแปลงนะครับบล็อกนะครับปึ๊บ import react form react ปึ๊บโอเคปึ๊บนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายแล้วนะครับฟูตเตอร์ของเราปึ๊บถึงตรงนี้นะครับฟูตเตอร์โอเคครบนะฮะครบแล้วเรียบร้อยปั๊บนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวดูตรงไหนมันเพี้ยนๆนะครับเดี๋ยวผมมาดูที่ index ก่อนว่าผมลิงก์อะไรผิดหรือเปล่านะครับผมตรงนี้ผมรู้สึกว่าตรงนี้นะฮะจริงๆไม่ต้องมีเพราะว่าอันนี้มันใช้เป็น API นะครับผมก็ลบออกนะครับมันเป็นลิงก์ API นะครับลบออกไป
นะครับโอเคมีตรงไหนอีกเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะฮะตัวพวก JavaScript เนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ในโฟลเดอร์ vendor ใช่ไหมก่อนเข้ามาที่ตัวนี้นะฮะผมว่าน่าจะต้องเดี๋ยวลองลบออกก่อนเลยครับเดี๋ยวผมลองเทสกันนะอ๋อโอเคครับทุกคนก็พอดีว่านี่นะฮะผมไม่ได้ลิงก์ตัวไอโฟลเดอร์ vendors เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าไอตอนที่ผมให้ทุกคนย้ายโฟลเดอร์มาเนี่ยผมลืมเอาโฟลเดอร์ตัวนี้มาด้วยนะครับอ่ะก็นี่นะฮะเพราะว่าตอนแรกผมให้ทุกคนเนี่ยเอาแค่นี้ใช่ไหมครับนี่4ตัวนี้ใช่ไหมใช่ป่ะใช่แล้วก็ตัวหน้า index ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยโอเครู้แล้วว่ามันมาจากตรงนี้นะครับความผิดพลาดของผมเองนะฮะก็เดี๋ยวมาที่ public นะครับแล้วก็ย้าย vendors เข้ามาเลยนะครับผมโอเคนะฮะตอนแรกผมกะจะลบออกผมมาดูว่ามันไม่มีโฟลเดอร์นี้เลยลองกลับมาดูโอเคลืมนะครับลืมย้ายเข้ามานะครับย้ายเข้ามาแล้วครับตรงนี้ไอคอนมาแล้วนะฮะ testimonial ไอตรงนี้หายไปไหน vendors เดี๋ยวมีอะไรหลงเหลืออยู่ไหมตรงนี้คลิกได้ไหมยังไม่ได้นะครับไอหลอดตรงนี้ก็ยังไม่มาแต่ไอคอนมาอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวลองกด F12 ดูก่อนนะครับคอนโซลมันแจ้งว่าอะไรนะครับตึก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 เดี๋ยวผมไปหาวิธีก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู error ตัวแรกนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของ header นะครับเขาบอกว่าตัว out นะครับผมตรงนี้เรามาดูว่า header ของเราเนี่ยนะครับมันมีนี่ out อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองลบดูนะฮะลองลบดูนะครับทีนี้ได้นะครับถ้าลบออกมันอันนี้มีตัวแบนเนอร์อีกนะครับถ้าเราใส่เงี้ยได้ไหมแบบกำหนดเป็นค่าว่างไว้ได้นะครับโอเคตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแบนเนอร์ที่ตัวแบนเนอร์ก็จะมีออฟเหมือนกันนะครับมีกี่ตัวมีตัวเดียวนะครับผมจะกำหนดค่าว่างไว้อย่างนี้แล้วกันหายไหมนะครับนี่มันเด้งมาที่โปรเจกต์ต่อโปรเจกต์นี้ก็มีออฟเหมือนกันนะครับอันนี้มีหลายตัวผมกด Ctrl D นะครับแล้วก็เท่ากับstring ว่างๆไว้นะครับ refresh ปุ๊บโอเคมีบล็อกอีกนะครับบล็อกปุ๊บตรงนี้ก็ใส่เท่ากับ string ว่างๆไว้นะฮะปุ๊บโอเคหายไปแล้วนะครับทีนี้มันจะเหลือ error ที่ footer นะครับinvalid event handler property on focus did you mean on focus นะครับเดี๋ยวผมลองหาวิธีแก้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมว่าเรามาลองนะครับเขาบอกว่าลองเปลี่ยนเป็น f ใหญ่ดูนะครับแล้วก็ตัว b เนี่ยเป็น b ใหญ่ลองเปลี่ยนดูนะว่ามันจะได้ไหมตรงนี้มันจะมีบอกอีกนะครับ expected on focus listen to ba function instead got a value of string type คือมันเป็น string ใช่ไหมตรงนี้มันบอกว่า listen to be a function คือต้องเป็นฟังก์ชันเดี๋ยวผมลองดูนะครับที่ตัวนี้นะอันนี้คือตัวเทมเพลตนะครับไอตัวเนี้ยมันจะเป็นช่อง input นะฮะถ้าทุกคนสังเกตอ่ะนะผมลองที่ตัวเทมเพลต HTML นะเวลาผมคลิกไอตัว placeholder เนี่ยมันจะหายไปใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยครับมันจะมีนี่อยู่ on focus ก็คือเวลาที่เราคลิกนะครับเขาจะเซตไอ placeholder เนี่ยเป็นค่าว่างเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราคลิกปุ๊บแต่ทีนี้นะครับมัน error อันนี้ผมคลิกมันไม่หายเห็นไหมครับผมคลิกมันไม่หายจริงๆผมว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรนะฮะผมลองมั่วดูผมลองมั่วให้ทุกคนดูนะครับเวลาที่เราไม่รู้จริงๆมันน่าจะมีวิธีแก้แหละนะครับแต่ผมขี้เกียจละ นะครับตรงนี้ผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ผมลบทิ้งเลยดีกว่านะครับผมไม่ใช้ปึ๊บเห็นไหมครับว่า error เนี่ยมันหายไปนะฮะ
ทีนี้เนี่ยมันจะมี warning อยู่นะครับไอ้ตัวนี้ตรง input เนี่ยผมช่างมันนะครับผมก็ลบทิ้งไปเลยไอ้ on focus on blur เนี่ยนะครับใครติดใจก็ลองไปหาวิธีดูนะฮะ ทีนี้นะครับเราจะเหลือส่วนไอ้ตรงเนี้ยไอ้ testimonials เนี่ยมันไม่มานะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปหาวิธีก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกัน